ถามกองบังคับบรรยากาศการเข้าฝึกซ้อมครับวันนี้เป็นพี่ใหญ่ของน้องๆแล้วรู้สึกยังไงครับก็จริงๆแล้วก็เขินๆนิดนึงมาแบบเป็นพี่ใหญ่แต่ว่าน้องๆทุกคนก็เหมือนกับทำความรู้จักกันเร็วครับมาจากหลายสโมสรแต่ว่าเหมือนทุกคนคุกคีกันมาอยู่แล้วเจอกันในนามสโมสรอยู่แล้วแล้วก็ปรับตัวกันค่อนข้างเร็วครับผมแล้วการฝึกเครื่องครั้งนี้ครับเราได้มีการตั้งเป้าหมายเป็นยังไงบ้างครับก็จริงๆแล้วทุกคนก็ได้มีการประชุมคุยกับโค้ชแล้วเหมือนทุกคนโค้ชบอกว่าแบบอยากให้ทุกคนแสดงศักยภาพที่ตัวเองทำไว้ดีอยู่แล้วที่สโมสรแบบเล่นให้เต็มที่เนี่ยเพราะว่าโค้ชคือโค้ชเห็นทุกคนในนามสโมสรแล้วก็โค้ชเชื่อว่าทุกคนมีประสิทธิภาพที่จะสามารถเล่นทีมชาติได้ตอนนี้ก็คือเหลือแค่เราจะโชว์ให้โค้ชเห็นได้ต่อเนื่องหรือเปล่าครับครับในส่วนของความคิดนึงครับก็คือการที่ได้เป็นกองหน้าเบอร์หนึ่งของทีมเนี่ยเรามีความตั้งใจแล้วก็จะเรียกความมั่นใจของตัวเองกลับมาอย่างไรครับในการยิงประตูให้กับทีมชาติไทยครับครับก็แน่นอนครับไปทีมชาติอะไรมันเป็นสิ่งที่แบบผมตั้งใจแล้วก็อยากจะติดอยู่แล้วเงี้ยแล้วก็จริงๆก็ตั้งใจที่จะเล่นให้เต็มที่แล้วก็อยากจะช่วยน้องๆช่วยทุกคนให้ได้เต็มที่ครับในแมตช์นี้ครับอยากจะโชว์ศักยภาพตัวเองเหมือนกันครับผมครับถามดิวบ้างครับเป็นไงบ้างครับของการก็ดีใจครับที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติในชุดนี้ครับปรับตัวยากไหมครับจริงๆก็ไม่ยากครับเพราะว่าเหมือนอย่างที่พี่กอล์ฟบอกครับแบบทุกคนได้เจอกันในสนามอะไรเงี้ยแข่งกันก็รู้จักกันบ้างอยู่แล้วเงี้ยก็ปรับตัวไม่ค่อยยากครับถ้าบางยังไงครับตกแต่งเรื่องเกมกับตัวครับก็อยากจะโชว์ศักยภาพของตัวเองครับให้ออกมาดีที่สุดครับเต็มที่ที่สุดเลย